วันนี้เราลองมาทำทับทิมทอดยำผลไม้ครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของทับทิมทอดยำผลไม้กันเลยครับปลาทับทิม1ตัวนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นเดิมครับเดี๋ยวเราจะปลานี้ไปทอดนะครับก็ก่อนจะทอดคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาไปทอดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นครับแล้วมาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของผักและผลไม้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าใครอยากจะใส่อะไรกันบ้างตรงนี้ผมใส่แน่ๆก็คือมีตัวแอปเปิลครับ1ลูกนะครับแล้วใครอยากจะใส่อย่างอื่นเช่นประเภทองุ่นหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็มีแครอทนะครับซอยเป็นเส้นๆอีกสักประมาณสัก1หัวเล็กๆมะเขือเทศนะครับก็ซอยเป็นชิ้นๆก็จะได้ทานได้เป็นคำๆมีรสหวานด้วยเปรี้ยวด้วยผสมกันไปนะครับแล้วเพิ่มความหอมก็มีใบสะระแหน่ครับอีกสักประมาณ1กำมือเด็ดเฉพาะใบนะครับเดี๋ยวเราจะคลุกพวกนี้รวมกันเลยเดี๋ยวมาดูเรื่องของตัวน้ำยำกันครับสำหรับตัวน้ำยำตรงนี้นะครับง่ายๆเลยทีเดียวก็มีน้ำปลาครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะพริกป่นอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ความชอบว่าชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็น้ำตาลอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราจะมาผสมรวมกันเพื่อทำเป็นน้ำยำก่อนที่จะไปคลุกกับผลไม้ต่างๆครับและตรงนี้เพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์สักนิดนึงโรยหน้าตอนท้ายนะครับเพื่อที่ว่ายำของเราจะได้อร่อยยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมกันเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มหมักตัวเนื้อปลากันเลยครับลงด้วยเกลือก่อนเลยเกลือก็จะช่วยทำให้ตัวเนื้อปลาเนี้ยไม่คาวนะครับลดความคาวของเนื้อปลาไปได้แล้วก็แน่นอนแป้งอเนกประสงค์ก็จะช่วยทำให้ตัวปลาเนี้ยเวลาเราทอดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะครับหรือคลุกเคล้าเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันเลยครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมว่าเวลาเราทอดปลาเนี้ยควรจะทอดให้กรอบเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาเราไปใส่กับน้ำยำเนี่ยเนื้อปลาก็จะได้อย่างกรอบอยู่ถ้าว่าทอดแบบนิ่มๆพอไปใส่น้ำยำปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราทอดให้ทอดปลาให้เหลืองเกรียมเกือบไหม้นะครับก็จะได้เนื้อปลาที่กรอบอร่อยแล้วก็เหมาะกับเมนูนี้เลยทีเดียวและระหว่างนี้เรามาผสมน้ำยำกันครับสำหรับน้ำยำนะครับตอนนี้เราก็จะผสม4อย่างนี้เลยด้วยกันก็มีทั้งน้ำตาล1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะครับเริ่มที่น้ำปลาครับน้ำตาลพริกป่นแล้วก็สุดท้ายน้ำมะนาวอีก2ช้อนโต๊ะครับสำหรับน้ำยำนะครับก็ตรงนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลจริงๆใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเผ็ดก็ใส่ตามสัดส่วนที่ชอบนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่เผ็ดพริกเยอะหน่อยละกันใช่ได้ตอนนี้ตัวแอปเปิลนะครับผมจัดการปลอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายในการทานนะครับแล้วก็หลังจากที่ปลอกเรียบร้อยแล้วปลอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็แช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะครับตัวเนื้อแอปเปิลจะได้ไม่ดำอย่างน้อยจะได้สีสวยๆเวลาทานด้วยครับจัดการเอาแอปเปิลลงในถ้วยได้เลยตามด้วยมะเขือเทศครับแล้วก็ตัวแครอทครับจากนั้นก็คลุกด้วยน้ำยำนะครับหลังจากคลุกผลไม้เรียบร้อยแล้วเพิ่มความหอมเล็กน้อยเราใส่ใบสะระแหน่ด้วยกันเลยแล้วหลังจากนั้นคลุกกับเนื้อปลาได้เลยครับแต่ว่าคลุกไม่นานนะครับเพื่อที่ว่าเนื้อปลาจะได้ไม่นิ่มเกินไปเมื่อคลุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจัดจานกันได้เลยครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ปลาทับทิมทอดยำผลไม้ครับก็มีผลไม้มีแอปเปิล1ลูกนะครับอยู่ในนี้ซึ่งก็ทำให้มีกากใยของอาหารสูงยิ่งขึ้นสำหรับอาหารมื้อนี้หรือว่าจะทำเป็นอาหารทานเล่นก็ได้เช่นกันนะครับลองทำกันดูเมนูนี้ทำไม่ยากเลยครับเดี๋ยวลองมาแต่งหน้าอีกนิดนึงวางใบสะระแหน่แล้วก็พริกอีกเล็กน้อยครับแล้วก็โรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มสตอรี่แล้วก็Aqua Shopครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วย ลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ